โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับเรามาตามหาขนมโบราณกันหาได้ยากมากเลยที่จังหวัดกาญจนบุรีครับขนมอะไรล่ะคะที่ทำให้เราต้องมากินถึงที่นี่ขนมไข่หงกับขนมอีตุยครับเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยค่ะมันมีจริงๆเหรอคะมันมีจริงๆครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับเดี๋ยวเราลองไปตามหาขนม2ชนิดนี้กันกันไปกันเลยค่ะไปเลยครับเนี่ยคุณครูว่าต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเลยครับที่เป็นร้านที่ขายขนมที่อร่อยมากๆขนมไข่หงส์ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกันเนาะกินเลยค่ะอันนี้3กล่องนะคะน้องเฟย์เคยเห็นขนมแบบนี้ขายอยู่แถวบ้านไหมครับไม่เคยเลยค่ะคุณครูก็ไม่เคยเหมือนกันเนาะบางทีขนมไทยบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะหายไปตามกาลเวลาเราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้นี่มาซื้อขนมร้านนี้บ่อยไหมครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าประจำเลยมาจากพิษณุโลกจากพิษณุโลกก็มาทานที่นี่เหมือนกันโอ้ดีเลยเห็นไหมเนี่ยเราเจอร้านขนมร้านดังแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับขายดีต้องรอหน่อยอย่าเอาขนมไข่หงส์หนึ่งกล่องแล้วก็ขนมอีตุยหนึ่งกล่องครับผมดังละหนึ่งกล่องครับครับผมกล่องหนึ่งจะประมาณกี่ลูกครับ40ลูกเยอะนะคะเนี่ยขนมอีตุยจะไม่มีน้ำตาลโรยอันนี้ค่ะไอตุยค่ะอันนี้อีตุยไม่มีน้ำตาลโรยครับไม่ดีไข่หงเราจะเห็นลูกใหญ่กว่านี้เนาะแต่ที่นี่จะเป็นลูกเล็กๆอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะครับผมโอ้ยน่ากินมากเดี๋ยวเราลองชิมเลยเนาะอันนี้จะเป็นขนมไข่หงครับจะเป็นขนมที่ไส้เนี่ยเป็นรสเค็มส่วนอันนี้จะเป็นขนมอีตุยจะเป็นไส้ที่เป็นรสหวานทำมาจากถั่วเขียวทั้งคู่เลยตอนเนี้ยร้อนมากเลยค่ะแบบค่อยๆชิมเนาะลองรอทีมันนิดหนึ่งก่อนก็ได้ร้อนใช่ไหมร้อนค่ะอร่อยเนาะไส้นี่อร่อยนะคะหนูชอบพริกไทยมากเลยลองชิมขนมอีตัวอยู่เนาะอันนี้จะร้อนกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งทอดเสร็จเลยชิมตอนร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะครับแป้งข้างนอกเนี่ยเขากรอบมากเลยนะครับใช่ค่ะแค่ไหนก็อร่อยขนมไข่หงส์นี้นะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะครับตามตำนานเล่าว่าขนมไข่หงส์เดิมทีเรียกว่าขนมไข่เหี้ยเป็นขนมที่เจ้าจอมแว่นหรือสมัญญาที่พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอหรือว่าลูกชายและลูกสาวของรัชกาลที่1เนี่ยนะครับท่านทรงเรียกว่าคุณเสือครับคุณเสือหรือว่าเจ้าจอมแว่นเป็นพระขนมเอกในรัชกาลที่1ท่านได้คิดค้นสูตรและทำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่1ขนมนี้มีรสชาติหวานมันสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในตัวแป้งด้านนอกนั้นทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมหมั่นเทศสอดไส้ด้วยถั่วเขียวผัดเค็มแล้วนำไปเคลือบน้ำตาลด้านนอกในสมัยก่อนเราใช้ขนมนี้ในพิธีขันหมากและใช้ในการติดกันเทศด้วยนะครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่เห็นว่าชื่อขนมไข่เฮี้ยเป็นชื่อขนมที่ไม่ไพเราะจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นขนมไข่หงทำให้ลักษณะของขนมนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากเดิมที่เคยเป็นขนมขนาดใหญ่คล้ายไข่เป็ดเนื้อแป้งหนาก็กลายมาเป็นขนมขนาดเล็กที่แป้งบางลงพ
คนไทยสมัยก่อนนี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยสามารถคิดค้นอาหารแล้วก็ขนมใหม่ๆได้ตั้งหลายอย่างใช่เลยครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการกินตามวิถีครับคนในสมัยก่อนนะครับมีวิถีชีวิตอย่างไรรอบตัวมีวัตถุดิบแบบไหนเขาก็จะประดิษฐ์อาหารขึ้นตามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมแบบนั้นครับจริงๆนอกเหนือจากขนมเนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวของปลาอีกชนิดนึงอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับปลาอะไรเหรอคะปลานั้นน่ะชื่อว่าปลาคังหรือว่าปลากดคังน้องเฟย์เคยกินไหมครับเคยกินแต่ปลาคังไม่เคยกินปลากดคังอ๋อมันก็คือปลาตัวเดียวกันนั่นแหละครับอ้าวเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของปลาคังในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับไปชมกันเลยครับปลากดคังนะครับหรือที่เรามักเรียกกันสั้นๆว่าปลาคังครับจัดเป็นปลาน้ำจืดประเภทปลาหนังนะครับมีขนาดใหญ่ครับผมปลาชนิดนี้นะครับเราสามารถพบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปลากดคังเนี่ยจัดได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดนึงที่คนทั่วไปเนี่ยต่างให้ความสนใจแล้วก็หันมารับประทานกันมากขึ้นครับผมแล้วทำไมปลากดคังที่นี่ถึงขึ้นชื่อครับปลาที่นี่คือเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะคือเราหาเหยื่อในเขื่อนนี่เลี้ยงเลยอะค่ะอ๋อคือเราก็จะจับปลาตัวเล็กๆในเขื่อนเนี่ยมาให้อาหารค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีพวกแบบอาหารเม็ดไม่มีการใช้ยาอะไรทั้งสิ้นยาอะไรเราไม่ได้ใช้เลยแล้วมันเกี่ยวไหมครับที่เขาบอกว่าน้ำไหลเนี่ยปลาคังเหมือนกับว่าโตได้ดีกว่าน้ำนิ่งค่ะใช่น้ำถ่ายเทดีนั่นคือเหตุผลที่ปลาโตได้ดีค่ะแล้วปลาคังที่เนี่ยมันอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับจุดเด่นเลยเพราะว่าคือปลาที่นี่ไม่มีคาวค่ะเนื้อจะแน่นดีแล้วก็ไม่เละไม่หลวมเหมือนเราเลี้ยงหัวอาหารน้ำก็สะอาดแล้วก็เวลาปลาก็ได้ว่ายที่กว้างนะคะอ๋อคือปลาก็จะได้ว่ายที่กว้างก็เหมือนกับทำให้เนื้อแน่นแล้วน้ำที่ไหลผ่านตลอดเวลามันก็เลยทำให้เขาแบบไม่มีกลิ่นโคลนไม่คาวนะใช่ค่ะที่เราเห็นรอบๆนี่คือมันเป็นบ้านพักเหรอครับหรือว่าอะไรเป็นที่พักอาศัยเขาเลยค่ะเป็นเพที่ชาวเพคือทุกเพจะมีกระชังปลาที่หน้าบ้านของเขาแต่ละคนนะคะคือเขาเลี้ยงปลาคังทั้งนั้นเลยอ๋อที่เราเห็นเป็นไม้ไผ่พวกนี้คือกระชังปลาหมดเลยอันนี้ก็คือกระชังของพี่เหมียวใช่ไหมครับทำไมต้องเอาผ้าปิดไว้คุมไว้เพื่อให้ปลามันอยู่ข้างในมันจะได้ไม่ร้อนแล้วก็กันขี้ตะไคร้ดำๆมันมาเกาะตามกระชังอะค่ะแล้วพี่เหมียวไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาคังมาจากไหนครับมีพ่อค้าเอามาส่งให้อีกทีนึงแล้วเราก็มาเพาะในกระชังแต่เราจะเลี้ยงด้วยวิธีแบบธรรมชาติค่ะอาหารก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมค่ะปลาสร้อยปลาหมอปลาอะไรที่เราหาได้เฮ้ยเป็นหนวดๆขึ้นมาเต็มเลยอ่ะโอ้ยในหนึ่งกระชังนี่น่าจะมีประมาณกี่ตัวครับในนี้ 1,300 ทางเนี้ยนะ 1,300 ตัวขนาดของกระชัง 1,300 ตัวนี่คือขนาดเท่าไหร่ครับผมกว้างนี่5เมตรยาวก็เท่ากันไซส์ที่เขานิยมเริ่มจับไปขายกันนี่ประมาณกี่กิโลครับก็ปลาโลขึ้นไปอะค่ะปลาโลนึงเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เขาจับมันอยู่110นี่คือราคาที่หน้ากระชังเหรอหน้ากระชังเลยค่ะนี่คือราคาดีมากนะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ผมซื้อปลาแซลมอนกิโลแล้วไม่ถึง200นะ แต่นั่นคือราคาในห้างแล้วนะ แต่นี่คือราคาตรงนี้กิโลละ110ถ้าไปถึงตลาดอ่ะ200ครับกิโลนึงกิโลนึง1โล2โล3โลเนี่ย กว่าจะได้ขนาดต่างกันเนี่ยใช้เวลานานมั้ยก็ปีละโลแหละค่ะปลาคังตามธรรมชาติเนี่ยใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเนี่ยกี่กิโลที่พี่เจอเองนะ10กว่าโลได้ใหญ่มากปลาคังนะครับพี่เหมียวว่าส่วนไหนอร่อยที่สุดทั้งตัวมันล่ะค่ะเนื้อมันก็ไปทำแล่เป็นปลาลวกจิ้มกระดูกก็ต้มยำแต่คือไม่ได้ทิ้งเลยค่ะปลาคังเนี่ยอร่อยหมดเลยผมมาถึงกระชังทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบตักแบบสดๆเอาไปทำอาหารหน่อยดิได้ค่ะสุดยอดเลยอ่ะโอ้หนักอ่ะไม่ใช่มาแค่ตัวเดียวนะนี่คือกระทากับข้าวถ้าเราจะเอาไปแปรรูปแล้วก็เอาไปเป็นปลาย่างลมควันพวกนี้ได้อะค่ะเคยเจอแต่แซลมอนลมควันวันนี้มีปลาคังลมควันค่ะพาไปดูได้ไหมครับได้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงวิธีการทำปลาคังลมควันนะครับแนะนำรู้จักก่อนนี่ป้าเหลียวครับผมป้าเฉลียวก็คืออยู่ในกลุ่มแม่บ้านนี้ด้วยพี่เหมียวเริ่มเลยดีกว่าเลือกตัวหนักประมาณเท่าไหร่ครับมาทำครึ่งโลขึ้นไปวิธีการแรกคือแรกจากหางมาผ่านตรงก้างกลางมาพอถึงหัวก็มาผ่าครึ่งครับผมแล้วเอากระเพาะเอาอะไรออกให้เกลี้ยงหมดเลยค่ะพวกนั้นต้องเอาไปทิ้งไหมกินได้นี่อันนี้ก็เอาไปเลี้ยงปลาเอาไปเลี้ยงปลาต้มยำก็ได้ยำรวมกับหัวปลาทำไมปลาคังถึงไม่ทำแดดเดียวต้องมาลงฟันถึงจะดีกว่าปลาคังนี่ถ้าเอาไปทำแดดเดียวนี่มันจะเป็นมันนะมันจะไม่ค่อยแห้งว่างั้นต้องเอามาลงฟันแล้วก็เหมือนกับพอลงฟันแล้วมันก็จะมีเนื้อที่แบบยังไม่ได้แห้งหมดอ่ะมีเนื้อแบบให้เรากินได้เลยแล้วพอแล่ปลาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับก็เอาไปล้างน้ำเกลือเพื่อให้น้ำมันในปลามันออกแช่น้ำเกลือได้ที่แล้วเราก็เอามาล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่ง
น้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มันตกค้างอยู่ในกะละมังนะคะมันจะสะอาดกว่าที่เราล้างน้ำไม่ได้ผ่านนะคะมันจะขังเหมือนแก้เรื่องกลิ่นคาวอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะนี่ก็จะล้างออกให้หมดเลยอะค่ะไม่ให้มีเลือดมีอะไรจนตัวปลาเวลาเราอบออกมามันจะไม่มีคาวแล้วก็ไม่เสียง่ายไม่ขึ้นราพอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเรียงในตะแกรงต้องเรียงมาทางเดียวกันใช่ไหมเรียงไปทางเดียวกันเอาเข้าเตาอบเลยใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมครับในการอบอันนี้อบก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยค่ะชั้นบนชั้นล่างต่างกันไหมครับต่างค่ะแสดงว่าถ้าเกิดมีปลาหลายๆชั้นนี้ก็คือต้องย้ายสลับไปเรื่อยๆด้วยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าความร้อนไม่เท่ากันพอย่างไว้อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะคว่ำหน้าลงแล้วก็รออีกสองชั่วโมงกลับอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นต้องมากลับอีกไหมไม่ละค่ะก็เอาไว้ตอนเช้าอันนี้คือที่แบบที่ทำไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตได้นะคุณผู้ชมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นกิโลละ600เพราะว่าจากปลาตัวเนี่ยประมาณขนาดนี้ได้มั้งเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยคือน้ำหนักมันหายไปเยอะมากเลยนะ10โลจะเหลือ2โลครึ่งโอ้เหมือนพวกแบบปลาหมึกแห้งเลยอ่ะเนื้อแบบใสมากอ่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะกับน้ำพริกได้เลยข้าวสวยได้เลยค่ะกินเปล่าๆเนี่ยมันนี่ข้าวเหนียวหน่อยนะเจ๋วนิดนึงโอ้ยแซ่บหลาย อร่อยมากด้วยความที่ปลาคังนะครับเป็นปลาที่มีเนื้อหนาและมีมันเยอะพอไปลมควันเนี่ยเนื้อมันไม่แข็งไปที่เจ๋งไปกว่านั้นคือตรงหนังเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบอยู่เพราะมันหอมโอ้โหทีเด็ดเลยอ่ะและนี่ครับวันนี้นะครับได้ทั้งปลาคังสดๆแล้วก็สุดยอดวัตถุดิบอย่างปลาคังลมควันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าครับและมาถึงเมนูที่ผมรอมานานแล้วครับแกงป่าปลาคังเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยใครมานี่ต้องชิมเลยนะเริ่มเลยที่ผมใส่ลงไปเป็นข่าครับตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมพริกแห้งใส่เกลือป่นนิดนึงแล้วก็หอมแดงโอ้โหพี่เหมียวบอกว่าตำข้างบนไม่ถนัดครับปกติต้องแบบนี้พี่เหมียวรู้ไหมครับว่าครัวบ้านพี่เหมียวนะครับต้องบอกว่าเป็นครัวที่มีวิวสวยติดอันดับโลกเลยนะครับผม คุณดูวิวดินี่ครัวนะผมนึกว่าอยู่ในรีสอร์ทอ่ะนี่คือหลังครัวครับและนี่คือข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับไปแช่น้ำไว้แช่นานไหมพี่แช่ประมาณชั่วโมงอะค่ะใส่เพื่ออะไรครับพี่ใส่เพื่อให้น้ำมันข้นแล้วก็มันจะได้รสชาติขึ้นมาอีกนี่ครับสุดยอดเลยตอนนี้มันมีกลิ่นคล้ายๆกับห่อหมกเนาะเพราะมันมีผิวมะกรูดใช่ไหมครับต้องใส่กะปิด้วยนะคะยังแต่คราวนี้ก็คือแบบแค่ยีให้เข้ากันละน้ำในหม้อก็เดือดได้ที่แล้วแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ก่อนเลยค่ะใส่ซอสปรุงรสน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ปลาเลยค่ะก็เอามะเขือใส่เลยมะเขือนี่ก็คือตอนที่พี่หั่นผมเห็นเมื่อกี้ใส่น้ำเกลือลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ดำใช่ไหมเสด็จน้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าในนี้เป็นน้ำเกลือครับไม่งั้นแกงป่าก็จะเค็มขึ้นไปอีกแล้วก็เอากระชายใส่ก่อนพริกไทยอ่อนแล้วก็ปิดฝาการใส่มะเขือลงไปแล้วปิดฝาแบบนี้มันก็ช่วยให้มะเขือไม่ดำด้วยใช่ไหมครับใช่บางคนเวลาทำพวกแกงจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมะเขือมันดำบางทีคุณไปคนมันอ่ะคือไฟไม่สม่ำเสมอมะเขือมันจะแบบสุกเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นใส่ลงไปอย่าไปคนครับปิดฝาเลยรอน้ำเดือดๆแล้วก็เสร็จโอ้โหมันหอมพี่กระชายน่ากินมากครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยใช่ไหมครับพี่ก็ปิดไฟได้เลยค่ะแกงป่าปลาคังครับเป็นยังไงบ้างครับแกงป่าปลาคังน่ากินไหมครับน่ากินค่ะแต่ว่าเสียดายหนูกินเผ็ดไม่ได้โอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการกินเผ็ดเนี่ยก็เป็นวิถีอย่างนึงในการกินของคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักการนำพริกหลายชนิดเลยครับมาทำอาหารแต่ว่าถ้าเรากินเผ็ดมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราต้องกินให้สมดุลครับหนูก็คิดว่าขนมไทยหงเนี่ยมีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะใช่ครับคุณครูว่าน่าจะเป็นเผ็ดพริกไทยนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพริกไทยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายนกทีสเจ้าของสูตรขนมกันดีไหมครับดีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยายกันครับครับแล้วตอนนี้ครูต้นคูณนะครับกับน้องเฟย์เราอยู่กับคุณยายนกทีสนะครับซึ่งเป็นคนทำขนมไข่หงแล้วก็ขนมมีตุยนะครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณยายครับเมื่อกี้เราได้ชิมขนมไข่หงไปแล้วเนี่ยข้างในมันมีไส้ที่มันเผ็ดร้อนอยู่เนี่ยมันเผ็ดร้อนจากอะไรครับผมพริกไทยจ้ะพริกไทยตัวไส้เค็มเนี่ยทำมาจากวัตถุดิบอะไรคุณยายพอจะบอกได้ไหมครับตัวเขียวอ๋อตัวเขียวครับผมตัวเขียวตัวซีแล้วก็มาผสมกับพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆจ้ะมาผสมพริกไทยเกลือ
กระเทียมสามอย่างครับแล้วมันจะมีขนม2 อย่างที่ลักษณะคล้ายกันที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปั้นนะฮะจะมีขนมไข่หงแล้วก็ขนมอีตุยนะครับ2 อันนี้ต่างกันยังไงครับคือถ้าขนมอีตุยเขาจะเป็นไส้หวานนะคะไส้เขาจะเป็นแบบนี้หวานแล้วไส้เขาจะใหญ่หน่อยอันนี้จะทำผสมก็ถั่วซีกเหมือนกันถั่วซีกเหมือนกันแต่ว่าเอาไปพอนึ่งแล้วก็จะกวนเหมือนกับเนี่ยขนมเหมือนขนมถั่วกวนขนมถั่วมะนีอ่ะอ๋อขนมสามปันนีครับผมมันจะคล้ายๆกันเราก็ใส่กะทิเหมือนกันอ๋อครับแล้วก็เอานึ่งแล้วเราก็จะใส่กะทิเคี่ยวแล้วก็เราก็จะกวนจนมันเหลืองครับแล้วก็จะออกเป็นรสหวานมันก็จะออกเป็นรสหวานเพราะเราใส่น้ำตาลไม่ขนมไข่หงเนี่ยจะเป็นไส้เค็มนะฮะแล้วก็จะมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยนะครับในขณะที่ขนมอีตุยเนี่ยนะครับจะเป็นไส้หวานนะครับก็จะหวานจากน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับคุณยายทำขนมนี้มากี่ปีแล้วครับผมถ้าประมาณอ่ะมันน่าจะเกือบ40 ปีแหละแต่ว่าทำแล้วก็หยุดไปวางเลยไปทำงานครับแล้วก็กลับมาก็มาทำอีกทำรุ่นหลังนี่ประมาณ20 ปีเต็มๆอะไรทำให้คุณยายหลังจากที่ไปทำงานอื่นมาแล้วอยากจะกลับมาทำขนมนี้อีกครั้งคือกลับมาแล้วมันเคยทำไงก็ไม่รู้จะไปหาอาชีพอื่นอะไรก็ลองทำหันมาทำเหมือนเดิมเพราะเราก็ยังรู้สูตรของเราอยู่ครับก็เลยมาทำไข่หงส์แล้วคุณยายได้สูตรตรงนี้ครับในการทำมาจากไหนคนที่บอกนะเขาเป็นน้องเซอร์ไพรส์ของแม่ครับฉันต้องเรียกอะไรล่ะเรียกอาครับจะบอกวิธีให้ก็เอามาทำทีนี้เรียนมาแปลงเป็นลูกเล็กเพราะว่าจะนำมาทำลองทำลูกเล็กๆดูแล้วก็ทำลูกใหญ่ดูพอทำไปเอาไปขายเนี่ยลูกเล็กขายดีกว่าลูกใหญ่ลูกเล็กจะขายหมดลูกใหญ่จะขายไม่หมดคุณยายมีแบบเทคนิคการทอดไหมคะอ๋อทอดก็ต้องมีจ้ะทอดดีต้องเวลาใส่ขนมลงไปเนี่ยน้ำมันร้อนเกินก็ไม่ได้เย็นเกินก็ไม่ได้น้ำมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอดีทุกวันนี้ครับเด็กไทยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขาเข้ามาซื้อขนมลักษณะแบบนี้เยอะไหมครับขนมที่เราขายก็เยอะนะมาระยะหลังนี้รู้สึกจะเยอะเมื่อก่อนย้ายขายอยู่หลังบ้านทอดแล้วมานั่งขายหน้าบ้านที่ตรงเขาแต่ตอนนี้พอย้ายมาทอดหน้าบ้านมันก็เลยมีคนทานไปทานมาก็เห็นแล้วก็มีคนแบบว่าพี่เอาไปขายบ้างมารับไปขายมั่งอะไรเงี้ยมันก็พอได้ไงจะมีคนชอบพูดว่าเอ๊ะขนมไทยจริงมันก็ไม่ยากนะมันก็เป็นแป้งผสมน้ำตาลผสมอะไรต่ออะไรไม่ดูไม่ได้ใช้ฝีมือมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องมีความประณีตในการทำเรื่องขนมไทยมันต้องมีครับถ้าหากว่าสัตวยธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกครับมันออกมาไม่ดีเราต้องมีสูตรของเราทำครับจริงๆมันต้องมีความประณีตตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมแป้งเลยใช่ไหมครับใช่แม้กระทั่งการทำไส้เนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคเหมือนกันเราก็ต้องมีเราก็ต้องเอาถั่วมาแช่ก่อนครับคุณยายค่ะครูค่ะเดี๋ยวหนูขอลองปั้นได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวยายจะสอนให้นะคะค่ะหนูหยิบแป้งมาอย่างนี้แล้วก็คืออย่างนี้นะลูกทำมันใหญ่ไปก็เอาเล็กหน่อยขนาดนี้ก็อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ด้วยหนูก็เด็ดหนูเด็ดอย่างยายเด็ดเห็นไหมนี่แหละนั่นแหละนี่ลูกอ่ะจะเอาไฟใต้ลงไปเหมือนยายไต่เนี่ยเห็นไหมใส่แล้วก็หมุนใส่แล้วก็หมุนแน่นๆ นะลูกเพราะว่าถ้าหนูไม่แน่นแล้วเดี๋ยวขนมมันจะแตกยายดูสิโอ้ยได้แล้วลูกเก่งมากดีใช่ไหมคะหนูก็พันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆถูกเลยน้องตุ้ยหนูก็ต้องเด็ดแป้งใหญ่นี่แป้งขนาดนี้ก็คือเราหมุนให้มันกลมก่อนแล้วก็กดน่ะใช้ได้ใช่ไหมเก่งมากแล้วนี่นะคือแรกลุยตุ้ยแล้วหมุนทำได้น้องเฟย์ครับวันนี้ได้มาทั้งชิมขนมแล้วก็ทั้งได้ปั้นขนมเองด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับตอนปั้นเนี่ยค่ะเพลินไม่หยุดปั้นเลยค่ะปั้นไปเรื่อยๆมันสนุกดีอะค่ะรับลูกมือไว้สักคนหนึ่งไหมครับครับ ตบมือ นะครับเก่งมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายนกจี๊ดมากนะครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขนมอีตุยแล้วก็ขนมไข่หงอย่างมากเลยนะครับขอบคุณคุณยายครับค่ะThank you.
เห็นไหมครับว่าขนมไทยเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับยังถือได้ว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีมาอย่างยาวนานของสังคมอีกด้วยใช่ค่ะขนมไทยเนี่ยอร่อยถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจใช่ครับนอกจากขนมไทยจะอร่อยแล้วนะครับยังมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอันเป็นประโยชน์เนี่ยผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นขนมไข่หงที่เมื่อกี้เรารับประทานไปนะครับก็มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอยู่หลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเป็นต้นแต่จริงๆแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชาวบ้านยังได้นิยมนำสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารด้วยนั่นก็คือขมิ้นขาวนั่นเองน้องเฟย์รู้จักเรื่องราวของขมิ้นขาวไหมครับรู้จักแต่ขมิ้นปกติที่มันเหลืองๆอะค่ะนั่นน่ะสิครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับขมิ้นขาวดีกว่าครับโอ้ย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 ได้เวลามาเตรียมปรุงเมนูแรกจากขมิ้นขาวสาวๆแต่งชุดสวยประจำเผ่าเตรียมนำเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาร่วมด้วยช่วยกันพิชิตความอร่อยกับเมนูยำขมิ้นขาวเริ่มต้นน้องทู่รู้งานจัดการก่อเตาพี่น้องนำเอามะขามเปียกมาคั้นน้ำด้านน้ำมุกดานำพาน้องตั๊กมาขูดปอกเปลือกขมิ้นขาวเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาซิวแก้วลงไปทอดจากนั้นจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงแห้งในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาขมิ้นขาวค่ะมาปอกเปลือกออกแต่ว่าเคล็ดลับในการปอกเปลือกนะคะจะไม่ใช้มีดค่ะน้ำมุกดาจะมีเคล็ดลับใช่ไหมคะโดยการใช้ด้ามช้อนค่ะขูดเอาเปลือกที่อยู่ออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มีดเนี่ยมันจะกินเนื้อเข้าไปเยอะค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้น้ำมุกดาเตรียมนี่เลยค่ะปลาซิวปลาซิวแก้วค่ะน้ำมุกดาบอกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลยกับยำขมิ้นขาวนะคะทอดกรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในยำขมิ้นขาวกันค่ะแล้วนำพาพริกแห้งลงไปทอดก่อนจะนำแตงเปรี้ยวมาจัดการปอกเปลือกผ่าแยกส่วนแล้วคั้นเอาเมล็ดภายในออกมาใช้ช้อนขูดออกให้สะอาดก่อนจะซอยชิ้นบางๆแบบนี้น้องทู่เด็ดเตรียมไว้คือผลส้มยอสารต่อน้ำมุกดานำพาหัวขมิ้นขาวมาจัดการสไลด์ชิ้นบางๆน้องตั๊กช่วยปอกเปลือกมะม่วงเปรี้ยวตามไปจึงเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงสดก่อนจะลงคมซอยน้องทู่ได้เวลานำพามะม่วงเปรี้ยวลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นน้ำมุกดาเน้นๆสไลด์หัวขมิ้นขาวจนได้แผ่นบางๆขาวสวยเลยล่ะครับต่อจากนั้นจึงลงคมหั่นผลส้มยอด้านน้องตั๊กนำพายอดและดอกกระเจี๊ยบแดงมาดึงเด็ดน้องทู่ช่วยซอยไว้คือใบขึ้นช่ายตามต่อได้คือต้นหอมน้ำมุกดาคะพอซอยแบบนี้แล้วกลิ่นมันหอมเนาะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วมันหอมมากเลยค่ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอธิบายไม่ถูกเลยนะคะผ่าแบ่งไว้ได้คือมะนาวแล้วถึงคราวหั่นยอดกระเจี๊ยบแดงเริ่มต้นขั้นตอนการคลุกรุกเติมใส่คือน้ำมะขามเปียกตามไปคือน้ำตาลปี๊บจัดการบี้บดกดให้น้ำตาลละลายจากนั้นตามต่อได้เหยาะน้ำปลาก่อนจะนำพามะนาวบีบใส่ตามไปคือพริกกะเหรี่ยงสดตักเติมเพิ่มน้ำพริกเผาเล่นเอาสีสวยชวนกินจากนั้นจึงใส่แตงเปรี้ยวตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมใส่พลันคือผลส้มยอไม่รีรอตามลงใส่คือปลาซิวแก้วทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องได้เรื่องความหอมพร้อมใส่คือขมิ้นขาว
ตามต่อได้คือดอกและยอดกระเจี๊ยบแดงเพิ่มกลิ่นหอมอีกแรงด้วยขึ้นช่ายและต้นหอมก่อนจะใส่เพิ่มเติมความมันด้วยถั่วลิสงคั่วปิดท้ายทีเด็ดเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกกะเหรี่ยงทอดเพียงแค่นี้ก็สุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติความอร่อยของเมนูยำขมิ้นขาวประสานปลาซิวแก้วทอดกรอบส่งมอบรสชาติหลากหลายเด่นชัดมากมายคือความเปรี้ยวแซ่บซีดมันจี๊ดโดนใจสาวๆขมิ้นขาวก็หอมโดดเด่นยิ่งสไลด์เป็นแผ่นบางๆก็ยิ่งเข้าเครื่องได้เรื่องความสดกรอบน้ำยำก็สุดชอบทั้งเปรี้ยวเค็มตัดเผ็ดเด็ดที่ปลาซิวชิลความอร่อยเข้ากันกับมะม่วงพ่วงความมันจากถั่วลิสงส้มยอก็ให้ความหวานชุ่มฉ่ำแต่ละคนจึงหม่ำได้อารมณ์แบบนี้ละครับเห็นไหมครับว่าขมิ้นขาวเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่พิเศษมากๆเลยนะครับทั้งการรักษาแผลในลำไส้ขับลมขับเสมหะแก้ท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรก็ตามเราควรจะศึกษาสรรพคุณต่างๆของอาหารเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราด้วยครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมไปรู้จักกับอะไรน่าสนใจขนาดไหนสนุกขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการน้าฟันกลมกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ